กลิ่นพาร์ฟอมลอยเข้ามาเตะจมูกเลยจ้ะแม่จ๋า This is the bestตกใจอ่ะอร่อยอ่ะกินได้เลยสบายเลยเมื่อกี้กัดเข้าไปเฮ้ยลงตัวอร่อยตังค์ลังฟูนมาแล้วจ้าและวันนี้ค่ะแปะจะพามากินเห็ดนางฟ้าเหรอเห็ดอะไรเห็ดเข็มทองเฮ้ยมันจะไปว้าวได้ยังไงเห็ดทรัฟเฟิลจ้าแม่ซึ่งวันนี้ค่ะแปะอยู่ที่ร้านอูบานี่ทรัฟเฟิลบาร์แอนด์เรสซอร์ทใจกลางสาทรนะคะบนตึกหรูๆแบบนี้ค่ะที่ชอบทานทรัฟเฟิลอยู่แล้วก็จะรู้กันดีนะคะว่าอูบานี่เนี่ยเขามีไร่เป็นของตัวเองอยู่ที่อิตาลีค่ะซึ่งเป็นไร่เห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็มีร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยนะคะเขาก็มาสั่งเห็ดทรัฟเฟิลจากอูบานี่ด้วยค่ะโหแค่นี้ก็ว้าวแล้วจ้ะแม่ไปจ้าพอชินี่ทัฟเฟิลซุปนะคะ with ทัฟเฟิลซอสป๊อปคอร์นค่ะกลิ่นทัฟเฟิลลอยเข้ามาเตะจมูกเลยจ้ะแม่จ๋าทัฟเฟิลที่เขานำมาใช้ทำอาหารในวันนี้เนี่ยเป็นแบ็คทัฟเฟิลที่ดีที่สุดในฤดูกาลเลยค่ะทัฟเฟิลเนี่ยนะคะมันมีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดค่ะฤดูร้อนซัมเมอร์แล้วก็สปริงใบไม้ผลิไวท์ทัฟเฟิลนะคะที่ขึ้นมาตอนช่วงต้นฤดูหนาวกับแบ็คทัฟเฟิลขึ้นในตอนวินเทอร์คือฤดูหนาวด้วยเช่นกันค่ะแต่แบ็คทัฟเฟิลในวินเทอร์เนี่ยถือว่าเป็นทัฟเฟิลที่ดีที่สุดค่ะอยากอมไว้แบบไม่ต้องกลืนอ่ะคือถ้าคนที่ชอบกินทรัฟเฟิลชอบกลิ่นของมันอ่ะ This is the best สุดยอดจริงๆจ้ะแม่จ๋าแล้วเขาก็เสิร์ฟพร้อมกับนี่นะคะป๊อปคอร์นแต่ไม่ใช่ป๊อปคอร์นธรรมดาเพราะว่าเขาผสมกับทรัฟเฟิลด้วยนะคะหอมอร่อยดีมากหอมมากอร่อยมากกลมกล่อมอ่ะก่อนที่จะทานซุปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแอมแปข้ามสเต็ปไปค่ะเขาเสิร์ฟขนมปังนะคะให้คุณเนี่ยได้ทานล้างปากก่อนค่ะซึ่งดิฉันทานข้ามเมนูไปนะคะคุณสามารถที่จะเลือกก็ได้นะคะว่าจะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะโอลิฟออยล์นะคะกับวาซามิเนี่ยผสมกันโรยเกลือนิดนึงจิ้มทานนะคะหรือว่าคุณจะเลือกเป็นเนยที่แบบผสมกับทรัฟเฟิลมาแล้วก็ได้ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นการทานแบบสไตล์อิตาลีค่ะคุณรวยเกินนิดนึงนะคะอร่อยว้าวดีค่ะว้าวว้าวไปหมดเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปกันดีกว่าค่ะยังมีอะไรให้ว้าวอีกจ้าของอูบานี่ค่ะนั่นก็คือตาเกียเตเล่คาโบนาร่าทรัฟเฟิลนะคะเขาเสิร์ฟพร้อมกับควอนชัวเล่ค่ะควอนชัวเล่คืออะไรมันก็คือแก้มหมูนั่นเองค่ะปกติเนี่ยคาโบนาร่าครีมแบบขาวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่จ้ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีสูตรพิเศษนะคะเขาใช้แค่ชีสกับไข่แดงเท่านั้นเองค่ะดีแล้วก็มีความหอมของเห็ดทรัฟเฟิลมีความมันๆของชีสกับไข่แดงควอนชัวเล่นะที่เป็นแก้มหมูนั่นเองตบมือให้กับความอร่อยของร้านอูบานี่ค่ะดีงามแล้วคุณดูนี่สิคะความเห็ดของทรัฟเฟิลของเขาด้วยความอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเขามีไร่ทรัฟเฟิลของเขาดังนั้นเนี่ยความห่วงทรัฟเฟิลเขาคงไม่มีค่ะปกติเคยกินแต่แบบเป็นเศษๆนะคะอันนี้ได้กินเข้าไปเป็นแผ่นๆเนี่ยโอ้โหพูดยังไงเลยแฮปปี้มากขอเชิญเมนูต่อไปเลยดีกว่าค่ะชื่อเมนูว่าอะไรคะสโมกแลมลอยนะคะเสิร์ฟมากับตัว
ชามเฟเวอร์ดีกับตัวซาลารี่ซอสชามคือจะเป็นเฮิร์บชนิดหนึ่งซึ่งในที่นี้คือจะครัสอยู่ด้านบนของแกะค่ะและแน่นอนกับทรัฟเฟิลสไลซ์ด้านบนขออนุญาตทานเลยนะคะพี่เล็กเชิญค่ะขอบคุณค่ะและนี่คืออีกหนึ่งเมนูพิเศษนะคะของร้านอูบานี่ค่ะสเต็กเนื้อแกะค่ะเป็นแลมรอยด้วยนะคะตรงนี้ว้าวตกใจอ่ะอร่อยอ่ะไม่คาวเลยเนื้อนุ่มอ่ะแล้วก็มีความฉ่ำน้ำมีความแบบไม่มีสาบเลยค่ะกินได้เลยสบายเลยเมื่อกี้กัดเข้าไปเฮ้ยลงตัวค่ะอร่อยมากแล้วไม่เพียงเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะอูบานี่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดคุณมาทานดินเนอร์ที่นี่นะคะแบบ7คอร์สก็คือ7เมนูเนี่ยนะคะก็รับไปเลยค่ะกระเป๋าสวยๆมากระเป๋าสวยๆแบบนี้จะเป็นของคุณทันทีโปรโมชั่นนี้นะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบมาทานอาหารเลยนะคะและร้านอูบานี่นะคะเปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะตั้งแต่11โมงนะคะไปจนถึง5ทุ่มเลยค่ะมาได้เลยนะคะที่สาธรสแควร์ชั้น39ค่ะมาได้ทุกวันเลยนะจ๊ะมาเลยจ้ามาเลยจ้า